ช่วยคุณผู้ชมย้อนวัยกันหน่อยย้อนความทรงจำย้อนไปขนาดไหนก็ย้อนไปตั้งแต่สมัยท่องก็เอ้ยก็ไก่ขอไข่อยู่ในร้านนานนานมากนานมากแต่เชื่อไหมไม่ว่าจะนานแค่ไหนแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นก็ท่องเป็นแพทเทิร์นเดียวกันเหมือนกันก็เอ้ยก็ไก่ขอไข่อยู่ในร้านไปจนถึงฮอนกฮูกตาโตเชื่อไหมคะหลายๆคนบอกว่าเขาก็ท่องหนีกันมาตั้งนมตั้งนานแล้วแต่คุณผู้ชมรู้หรือไม่ว่าการท่องกอไก่แบบเนี้ยย้อนไปประมาณแบบเป็นร้อยปีเขาไม่ได้ท่องแบบนี้นะท่องยังไงไปดูกันค่ะโอ้เอ้ยกอไก่กอไก่มาห้าพ่อขวดน้องชายคนโสภาเดินหน้าขอลังคังมองมุนใจให้จริงจังเจ้าจันจริงจังเจ้าชิงปีดังระวังซองเสื้อซอยหยิบใจเผาจะลาบานีอ้ออังดูถูกพระพุกหน้าผีพวกที่ฮอนุฮูกตาโตที่เราเรียนมาแต่นี่ฮอนุฮูกหน้าผีอีกนะคะคุณผู้ชมมาจากไหนนะคะเชื่อว่าคนยุคนี้ไม่คุ้นน่ะอาจจะเพราะคับคายคับคาเพราะว่าบางคำก็เหมือนกับของเราแต่บางอันก็เนี่ยอย่างเฉาฉิงตีดังเนี่ยเหมือนกันแต่ว่าอย่างฮอนุฮูกหน้าผีเนี่ยคนละเรื่องคนละราวจากที่เคยได้ยินนะคะที่เราท่องจำอักษรไทยกอไก่ถึงฮอนุฮูกกันมานี่เป็นบทช่องท่องจำฉบับโบราณคุณผู้ชมเป็นร้อยกว่าปีมาแล้วนะคะโดยพระครูวิมลเมตตาธรรมหรือว่าหลวงปู่จอยท่านเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังเป็นเจ้าอาวาสวัดเมตตาราชอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาท่านก็นำมาถ่ายทอดไว้หลวงปู่ท่องจำมาจากน้าสาวตั้งแต่หลวงปู่อายุ6ขวบนู่นน่ะจนปัจจุบันท่านอายุ84ปีแล้วนะคะก็ยังจำได้แม่นยำจนถึงทุกวันนี้ค่ะโยมหน้าไปเรียนมาเล่าให้ฟังเองอายุได้ประมาณ6ปีท่องจำจำเอาไว้ตั้งแต่นั้นมาปัจจุบันเนี่ยอายุ84ปีครับมันก็ยังจำได้อยู่ไม่ได้ลืมได้ลืมมันคงติดปากใช่ไหมครับนี่แหละคนโบราณเนี่ยแม้แต่คนโบราณอ่ะ80กว่า84 85ถึงจะ90ก็ยังไม่มีใครได้เลยใช่ไหมหลวงปู่ท่านความจำดีมากนะคุณผู้ชมท่านยังท่องจำเรื่องอื่นๆได้อีกนะคะไม่ว่าจะเป็นท่องหน่วยวัดและปริมาตรต่างๆท่องเปรียบเทียบหน่วยวัดนะคะหลายคนให้อดสงสัยไม่ได้หลวงปู่ท่านทำอะไรอ่ะทำไมท่านแข็งแรงแบบนี้ความจำก็ดีนะคะอายุท่านก็ตั้ง84แล้วท่านบอกเคล็ดลับมาให้นะคะว่าท่านก็ไม่ได้ทำอะไรพิสดารอะไรเลยก็แค่เดินรอบกุฏิเนี่ยวันละ100รอบแล้วก็ดันพื้นท่านก็แบบคือดันโต๊ะเอาอ่ะอย่างนั้นนะคือออกกำลังกายนะดันโต๊ะนี่วันละ15ครั้งเท่านั้นเองนะคะแต่นี้ก็เคยได้ยินมาแบบการที่จะอายุยืนเนี่ยเคล็ดลับนะเราก็ได้ยินมาไม่ยุ่งเรื่องคนอื่น ชีวิตจะยืนยาวแต่ทำไม่ได้อ่ะอ้าวเหรอเก็บไว้ก็ได้บางอย่างไม่ต้องพูดหมดนะคุณบียังไม่ได้ถามเลยว่าทำได้ไหมแต่หลวงปู่แข็งแรงจริงๆนะครับอายุ84ปีแล้วนะครับดีจังเลยนะแล้วก็ได้เห็นถึงอดีตด้วยเนาะการท่องจำกอไก่ที่คอนกฮูกนะครับ